เป็นภาพที่ชวนให้อิ่มอกอิ่มใจไปกับเหล่าคนบันเทิงที่ตบเท้ากันมาขายเสื้อพร้อมกับแจกลายเซ็นให้กับมูลนิธิรามาธิบดีงานนี้พระเอกฟิล์มรัฐภูมิที่มาร่วมงานก็เผยว่าช่วงนี้ชีวิตแฮปปี้ไร้ข่าวเช้าแถมยืนยันโสดสนิทค่ะก็นะตอนนี้ทำงานอย่างเดียวเลยครับตลอดเวลาเลยครับเพราะว่าละคร4เรื่องในตอนนี้คอนเสิร์ตให้จิตน้องเม็ดบ้างไหมบ้างก็มีเยอะนะมีเยอะเพราะว่าเขาอินกันในละครก็เลยเชียร์ให้จีบแมทจริงๆอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ผมกับน้องก็เป็นพี่เป็นน้องกันนะครับแล้วน้องเขาก็เป็นคนดีเป็นคนน่ารักครับ